ว่าไม่คิดจะสู้ไงมันท้อถอยอะไรเงี้ยมาอันนี้แถมนิดนึงอ๋อไม่ใช่ยังไม่จบเนาะมีอีกอันนึงอันที่7โชคลางในสงครามเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้สงบสุขเหมือนในโลกปัจจุบันไงมันยังมีการทำสงครามแบบเยอะอะเรื่อยๆเลยอะดังนั้นสงครามมันถือเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องที่สำคัญมากแบบชนะก็สบายแพ้ก็แบบซวยซวยแน่ๆอะโดนเขาว่ากดขี่ข่มเหงชัวนั้นเขาจะแบบทำยังไงให้ชนะก็มีอะไรมีการสร้างเลิกยามมีมหามีอะไรมีพวกมหุติเลิกก็คือเลิกที่ดีอะเลิกดีๆอุดมโชคอะไรเงี้ยก่อนจะออกรบมันต้องแบบหาอะไรที่ดีที่สุดทำให้แบบทั้งนักรบทั้งกษัตริย์ที่นำทัพอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกว่าแบบมีความรู้สึกมีกำลังใจเต็มเปี่ยมอ่ะอย่างน้อยก็ให้โหนแบบทำนายเลิกเดินทางให้ใช่ป่ะที่สองโคลนทวารเรื่องนี้จะเจอเยอะมากในพวกนี้มันเป็นความเชื่อในสงครามเนี่ยนะเจอเยอะมากในเรื่องพระนเรศวรแหละเพราะว่าเป็นฉากที่แบบกำลังจะเตรียมออกไปรบไงก็เลยจะเห็นตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งแถวเพื่อรอเลิกยามแล้วก็ทำพิธีเบิกโคลนทวารแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยดูนะทวารเนี่ยเป็นแปลว่าประตูใช่ไหมทีนี้ก็เลยก็มันทำกับว่ามีประตูอย่างเงี้ยแล้วก็มีตรงนี้นะก็มีพราหมณ์นั่งอยู่เงี้ยแล้วก็ก็ให้ทหารเดินลอดไปอ่ะก็เหมือนกับยังไงอ่ะอวยพรผ่านไปเงี้ยอันที่สามตัดไม้ข่มน้ำตัดไม้ข่มน้ำเป็นการพิธีก่อนสงครามนะเพื่อข่มขวัญศัตรูก่อนโดยการเอาพี่แม่เราเขาทำยังไงกันบ้างนะก็เหมือนกับเป็นหุ่นศัตรูอะไรสักอย่างนึงอ่ะผูกไว้เงี้ยแล้วก็เอามีดฟันจนมันขาดอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นมะพร้าวพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จำได้ถูกหรือเปล่านะก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญคือน้องไม่จำเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้นว่าพิธีเขาทำยังไงแค่รู้ว่าพอน้องเจออันนี้ปุ๊บน้องต้องรู้ว่าเขาหมายถึงกำลังเป็นฉากจะทำสงครามอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เป็นการเหมือนกับทำท่าเหมือนฟันศัตรูหลอกๆได้เงี้ยเหมือนกับเราจะทำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทำของจริงอะไรเงี้ยแล้วก็โหนตีคล้องชัยเคยได้ยินใช่ไหมก่อนออกรบมันก็ต้องมีสัญญาณส่งสัญญาณแบบคล้องเพื่อตีเพื่อเอาเลิกเอาใช้เนี่ยพอได้ยินสัญญาณปุ๊บก็เลิกดีแล้วแล้วก็เดินทับกันในเงี้ยอันที่5ก็มีไหว้เทวดาผีสางทั้งหมดนี้นะ4อันแรกเนี่ยเป็นหน้าที่ของพราหมณ์จะเป็นคนจัดให้อ่ะโอเคป่ะส่วนอันสุดท้ายก็ไหว้ผีสางธรรมดาแบบเราไหว้กันเองก็ได้อะไรเงี้ยก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางทหารจะได้ไม่โดนผีสิงเช่นพิธีละวาเส้นไก่ก็มันเกี่ยวกับการเอาไก่มาเส้นไหว้แหละพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าคืออะไรรู้แต่ว่าเคยได้ยินชื่อเหมือนกันพอเห็นปุ๊บก็รู้แล้วมันเป็นการพิธีไหว้ผีสางเทวดาสอนมาตั้งนานเพิ่งจบเรื่องความเชื่อนะก็มีอันต่อไปเรื่องของค่านิยมไทยค่านิยมไทยนะเอาค่านิยมก่อนค่านิยมเนี่ยหมายถึงความคิดหรือสิ่งที่สังคมยกย่องยอมรับสิ่งที่สังคมยกย่องยอมรับคือยังไงก็คือว่าเหมือนค่านิยมไงเนาะถ้าเกิดทางสังคมมีค่านิยมว่าผู้ชายต้องไม่ตีผู้หญิงดังนั้นถ้าเกิดเห็นผู้ชายตีผู้หญิงปุ๊บสังคมจะแบบไม่ยอมรับอ่ะผู้ชายนี้น่ารังเกียจไม่เป็นค่านิยมผู้ชายนั้นผู้ชายต้องทำตัวเข้ากับค่านิยมของคนไทยใช่ไหมก็เข้าค่านิยมของสังคมก็คือทำตัว
ไม่ตีผู้หญิงอะไรเงี้ยหรือพูดจาไพเราะเป็นค่านิยมของคนไทยก็โอเคพูดจาไพเราะกันมาค่านิยมของคนไทยค่านิยมคืออะไรรู้ไปแล้วทีนี้มาดูว่าค่านิยมของคนไทยแบบเฉพาะนะของเราก็คือมีหนึ่งที่สำคัญนะที่น้องควรจะจำไว้เสมอทั้งตัวเองในชีวิตประจำวันตัวเองแล้วก็ในห้องสอบที่จะไปตอบคำถามด้วยก็คือความกตัญญูกตเวทีสองรักถิ่นฐานบ้านเกิดใช่ป่ะเหมือนกับว่าเราอ่ะต้องตระหนักแล้วก็ซึ้งถึงแบบความคุณของบรรพบุรุษของเราอ่ะที่สละเสียชีพเสียเลือดเนื้อเพื่อให้เรามีแผ่นดินจะอยู่จนถึงทุกวันนี้นั้นแบบคนโบราณอ่ะเขาแบบรักถิ่นฐานบ้านเกิดมากเขายอมตายได้เพื่อจะแบบรักษาไทยรักษาชาติไทยไว้อะไรเงี้ยนั้นก็ยังเป็นค่านิยมของคนไทยต่อมาถึงนะพี่ว่าในปัจจุบันอาจจะดูน้อยลงเพราะว่าเหมือนกับอะไรมันดูง่ายไปหมดอ่ะนะแต่ว่าก็ยังอยากให้ทุกคนอาจจะไม่ต้องแบบขนาดไปยอมสู้รบตีลานฟันแทงกับใครก็ได้อ่ะแต่แค่แบบเราทุกอย่างทำเพื่อแบบชาติได้ประโยชน์มากที่สุดก่อนมากกว่าก็จะทำให้แบบสังคมมันเจริญนะน้องเพื่อชาติไทยเราเองนะต่อมาก็คนไทยมีความค่านิยมว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาบอกรู้ได้ไงว่าทำไมคนไทยเขาชอบให้เรียนรู้วิชาอ้าวน้องไม่เคยเห็นกรณ์เหรอก็เนี่ยเป็นกรณ์หนึ่งก็เป็นกรณ์กุกวีที่คนไทยโบราณแต่งไว้ก็คือเขาเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญไงอะไรนะแบบปัญญาประดุจดั่งอาวุธอะไรเงี้ยมันก็มีคำพังเพยคำอะไรหลายๆอย่างที่แบบเขายกย่องคนที่มีความรู้คนที่มีวิชาติดตัวอะไรแบบเนี้ยต่อไปรูปผู้ชายลายมือนั้นคือยศอันนี้น้องชาวไหนเคยได้ยินมาแล้วบ้างก็พี่ได้ยินมานานมากนะบทกอดถึงคำเนี้ยลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศคือในโบราณเนี่ยถ้าลายมือดีนะน้องอาจเล่นได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเลยนะแบบลายมือดีคือเขาแบบเขาก็ไม่ได้อะไรมากอะเขาก็แบบแค่มันแบบมันดุคือเป็นค่านิยมไงน้องค่านิยมปุ๊บมันจะเห็นว่าคนนี้มีความสามารถลายมือคือความสามารถหนึ่งเลยอะโอเคปะปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยความสัมพันธ์กับลายมือพี่เองก็ว่ามันไม่ดีนะลายมือพี่ก็แย่เกินไปละเพื่อนก็แต่มันเป็นไรคือพี่ว่าถ้าเกิดน้องๆยังแก้ตัวทันน้องก็พยายามเขียนลายมือให้มันดีๆนะคือไม่นั้นที่พี่ก็เถียงนะพี่ก็ไม่เชิงเถียงแล้วก็มีเพื่อนในห้องงั้นเถียงบอกว่างั้นผู้หญิงก็ไม่ต้องลายมือดีก็ได้นี่คะแต่ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่ผู้ชายบอกถึงผู้ชายอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะผู้ชายได้เรียนหนังสือไงผู้หญิงไม่จำเป็นต้องมีลายมือก็ได้ซ้ำไปเพราะว่าเขียนหนังสือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะก็แต่ปัจจุบันนี้ในเมื่อผู้หญิงได้เรียนหนังสือแล้วมีสิทธิ์มีอะไรเท่าเทียมกันก็ถือว่าคนไทยลายมือนั้นคือยศก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ให้เกียรติกันนะต่อไปการบวชเรียนนี่ก็ยังเป็นขั้นยอดของสมัยโบราณอยู่ดีนะคือว่าผู้ชายใช่ไหมก็จะเรียนก็ต้องไปเรียนที่วัดไงก็ต้องมีการบวชเรียนเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยในสมัยโบราณทั้งคู่เนี่ยสมัยโบราณหมดเลยต่อมาขั้นยอดของคนไทยไปแล้วนะมาดูหัวข้อต่อไปก็คือความนิยมที่นายกย่องค่านิยมบางอย่างที่นายกย่องค่านิยมที่นายกย่องเนี่ยก็อย่างเช่นการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มาลองดูอันนี้เป็นตัวอย่างของบทกลอนที่แสดงค่านิยมของการรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเช่นบอกว่า
ด้วยเรียมรองมูลิกาเป็นค่าบาทจำนิราชรางนชนชไม่สดสงสารตามเสด็จโดยแดนแสนกันดารนมัสการรอยบาทพระศาสดาก็คือสุนทรภู่เป็นคนแต่งในนิราชเรื่องหนึ่งเป็นน่าจะเป็นนิราชพระบาทใช่ไหมเพราะว่าก็คือเหมือนเขาบอกว่าอะไรเขาอยากจะจากไหมเขาว่าจำระนิราชก็คือจากน้องใช่ไหมเขาไม่อยากจะจากน้องคนที่รักมาเลยนะแบบอยากจะอยู่ด้วยมากอะแต่ทำไมแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นเนี่ยบริการไงอะเรียมเนี่ยเรียมก็คือพี่ใช่ไหมมาถึงพี่คนที่แต่งนะสุนทรภู่เนี่ยเป็นข้าราชการที่แบบเป็นลูกน้องของกษัตริย์แหละก็เลยต้องจำใจต้องจากมาเพราะว่าด้วยหน้าที่ไงดังนั้นถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่รับผิดชอบเงี้ยไม่อยากมาก็ไม่มาดิถึงแม้เป็นหน้าที่ก็ไม่มาก็ได้อะไรเงี้ยเขาบอกเออตามมาก็มันก็นั่นแหละมารัชกาลพระพุทธบาทรอพระพุทธบาทก็เป็นนิราชพระบาทนะนี่ก็แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่นี่บอกว่าขอตายตาให้หลับด้วยชื่อนับว่าชายชาญเกิดมาประสบพานธุระได้บำเพ็ญธรรมอันนี้ก็แหละคือก็แบบจะได้นอนตายตาหลับให้แบบได้เป็นชายชาญแบบสมเป็นชายอ่ะที่เกิดมานะแล้วก็ได้ทำอะไรให้ได้เต็มที่อ่ะนี่ออกป้าเหมือนกับเราทำได้เต็มที่ของเราแล้วแล้วจะได้แบบตายตาหลับอะไรเงี้ยก็มันดูแสดงความเป็นรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีนะอันต่อไปตัวอย่างต่อไปนะตะปูดอกใหญ่ตรึงบาทาอยู่เฮยจึงบ่อาจลีลาคล่องได้รัชกาลที่5แต่งตอนนั้นจำได้ไหมที่ว่าอันนี้เขาใช้อะไรตะปูนี้เขาใช้เป็นอุปลักษณ์ใช่ป่ะอุปลักษณ์แสดงถึงภาระหน้าที่อุปลักษณ์คือแทนสิ่งหนึ่งเป็นภาระหน้าที่ใช่ไหมเพื่อที่จะโดยที่ตะปูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภาระหน้าที่เลยเพียงแต่ว่าผู้แต่งเนี่ยอยากจะแต่งขึ้นมาโดยที่ต้องอ่านบทกลอนก่อนถึงจะรู้ว่าตะปูนี่หมายถึงอะไรคือคนทั่วไปไม่รู้ได้ว่าตะปูคืออะไรไม่สามารถรู้ได้ว่าตะปูคือภาระหน้าที่อ่ะโอเคไม่เกี่ยวข้องพี่เจ้าการจะพูดถึงเนื้อหาเฉยก็คือภาระหน้าที่ใช่ไหมเพราะมีภาระหนักอึ้งอยู่ไงรัชกาลที่5ก็เลยต้องแบบทุกข์ใจอ่ะเหมือนกับว่าจะทำยังไงกุ้มใจอ่ะเสียใจรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่าทิ้งไหมก็ไม่ได้ทิ้งแค่แบบเพราะว่าเราไม่ทิ้งไงเพราะว่าเรายังคงรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่มันเลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยโอเคป่ะต่อไปอาสาเจ้าจนตัวตายอันนี้ต้องมีคำว่าตัวด้วยนะวันนี้พี่อ่านช้านิดนึงเพราะว่าพี่เช็คไปด้วยว่าที่เขาพิมพ์มาให้พี่เนี่ยถูกหรือเปล่าแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เช็คเลยเนี่ยมันก็จะอ่านผิดตามนี้ไปไงน้องก็จะได้งงกับข้อมูลพร้อมพี่ว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลมันดูแปลกๆอาสาเจ้าจนตัวตายอาสานายจงพอแรงก็คือเนี่ยก็คือจะบอกว่าจะรับใช้เจ้านายใช่ไหมเจ้าที่นี้ก็หมายถึงเจ้านายจนตายอ่ะก็เป็นไงเป็นท่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์มากใช่ป่ะที่แบบรับผิดชอบมากเราคือคนในสมัยก่อนรักเจ้านายมากเราต้องเข้าใจนะจุดนี้โอเคป่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แสดงได้ดีคือว่าตอนนั้นสังเกตในหนังสมัยโบราณดูสดมากนะคิดอะไรอ่ะคนรับใช้อ่ะรักนายมากยอมตายแทนได้อ่ะทั้งคำทุกอย่างสองที่นายกย่องอีกอันนอกจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วนะก็มีเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตนะก็มีตัวอย่างลองดูเขาบอกว่าเมื่อจะเอาโทษทันฉันใดก็ตามใจด้วยเรานี่เป็นข้าได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาจะหลบลี้หนีหน้าไปทำไมก็คื
ก็คือไงก็คือว่าคือความจริงแล้วปกติหลักสำคัญของข้าราชการแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องจงรักภักดีต่อกษัตริย์สุดชีวิตแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์ดังนั้นอันนี้ก็แสดงถึงความซื่อสัตย์ไงว่าจะทำโทษก็ตามใจเพราะว่าเราอะเป็นลูกน้องจริงป่ะแล้วเราก็แบบถือนะพระสัจจานี่คือการดื่มนะที่แบบเป็นการแสดงว่าแบบเราอะจะเคารพต่อกษัตริย์ไม่งั้นแบบจะตายไม่ดีอะใช่ป่ะแล้วเมื่อนะแบบก็ไหนเราซื่อสัตย์อยู่แล้วเราทำพิธีนี้ไปแล้วอะจะหลบจะก็เหมือนคนที่เขาไม่ทำความผิดอะเขามักจะกล้าเผชิญความจริงจริงป่ะนี่ก็เป็นเรื่องของแบบแสดงความซื่อสัตย์สุจริตนะต่อไปพอผ่านเรื่องของค่านิยมที่นายกย่องไปแล้วนะก็ยังมีเรื่องของคำสอนเฉพาะเป็นค่านิยมแล้วก็ให้คำสอนของคนไทยก็คือ1ผู้หญิงเป็นไงคะควรรักนวลสงวนตัวพี่ว่านี้ใช้ได้ตลอดแบบอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะพี่ว่าปัจจุบันแม้สังคมมันจะดูเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าการที่ผู้หญิงคนไหนรักนวลสงวนตัวเนี่ยทำให้ตัวเองดูมีค่านะก็คือวางตัวให้เหมาะสมเดินเหินก็ระวังแล้วก็แบบคือสิ่งที่มีค่าของเราอะถ้าแบบคนอื่นได้ไปเขาก็อาจจะไม่เห็นค่าใช่ป่ะเราสิถึงจะเห็นค่ามันมากที่สุดถ้าเกิดเราไม่เห็นค่าของเราใครจะมาเห็นค่าเราจริงไหมแล้วก็ผู้หญิงไม่ควรจะไม่ควรแบบอันนี้เขายกตัวอย่างก่อนไว้ให้นะเขารักจริงให้สู่ขอพ่อแม่อย่าวิ่งแร่หลงงามไปตามง่ายนี่เขาบอกว่าอย่าทำแบบนี้ก็คืออย่าหนีตามผู้ชายไปในนี้ป่ะก็นั่นแหละพี่ว่ามันก็คล้ายๆเราต้องสงวนตัวนะจริงเราทำตัวให้มันแบบมีเกียรติเข้าไว้อะก็ดีต่อไปผู้หญิงนะต้องรักษามารยาทอย่างเช่นเขาบอกว่ามารยาทเรียบเสียมสารเสงี่ยมเงื่อนงามเนอก็ไม่มีอะไรครับจริงมันผู้หญิงก็ควรจะมารยาทเรียบร้อยอ่อนช้อยอะไรอย่างงี้ป่ะคือเหมือนกับผู้ชายพอจะมาในม่านแบบเข้มแข็งปกป้องกล้าหาญแข็งแกร่งผู้หญิงก็อ่อนหวานนุ่มนิ่มน่ารักมารยาทงามเรียบร้อยประมาณนี้มันจะทำให้มันก็เหมือนกับหยินหยางมันจะได้สมดุลไงไม่งั้นถ้าเกิดแข็งไปหมดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมต่อไปนะที่จะสอนก็คือเรื่องของนานาทัศนะในวรรณคดีไทยก็คือทัศนะนี่มันถึงความคิดเห็นความมุมมองใช่ไหมแล้วนานาคือแบบมีหลายอย่างก็เพราะว่าอะไรการอ่านวรรณคดีไทยเนี่ยมันเราอ่านมันเป็นแค่ตัวอักษรใช่ไหมอ่านไปแล้วเนี่ยคนเรามันก็มีความคิดเห็นต่างกันแล้วแต่ว่าคนนั้นจะมองยังไงแล้วแต่พื้นฐานประสบการณ์แล้วแต่ความเป็นบางทีเป็นอคติของแต่ละคนนะความมันเป็นแต่ละคนไม่เป็นกลางอยู่แล้วอะบางคนแบบชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยทั้งที่อ่านบทกลอนเดียวกันเพราะอะไรก็มีอย่างแรกเรื่องของความรักบางคนก็ว่าความรักคือความหลงอย่างเช่นบอกว่าอันนี้ในเรื่องของมัทนาภาธามั้งบอกว่าความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆ
เป็นไงความรักเหมือนโลกค่ะเปรียบแรงไหมแบบเหมือนโลกเลยนะแบบเป็นโลกอ่ะทำให้ตาบอดนี่ไงเนี่ยความรักคือความหลงไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นนะว่าจะมีอุปสรรคอะไรบ้างอ่ะตอนนั้นก็คือเป็นแบบตอนที่นางเอกกับพระเอกจะรักกันอ่ะก็มีคนเตือนแล้วแต่ว่าก็ไม่ฟังจะรักกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีปัญหาจริงๆโอเคป่ะบางคนก็บอกว่ารักมีอานุภาพอย่างเช่นแต่ชายอันพิษความสวยกัดนั้นจักป่วยหอนหายโรครักโรคหลงทรงกายจักคลายความร้อนหอนมีอันความรักหนักแน่นแสนวิตกร้อนอกแทบเท่าภูเขาหลวงพรหมมินอินจันสิ้นทั้งปวงก็วนบวงสิ้นฟ้าสุลาลัยเราดูนี้ก่อนมีไงบ้างเขาบอกว่านี่จักคลายความร้อนหอนมีมีอะไรร้อนอกแทบเท่าภูเขาหลวงคือแบบคือความรักเนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยจริงป่ะแทบจะแบบความมันแบบความรักนะมันแบบแน่นแบบมันแบบเพราะมันเลยทำให้เราไปตกได้ใช่ป่ะแล้วเป็นไงมันทำให้เราแบบร้อนอกอ่ะมันร้อนใจอ่ะเหมือนกับภูเขาอยู่ในอกเลยอ่ะก็คือความรักมีอานุภาพมากอานุภาพแบบเพราะความรักอ่ะทำให้แบบเราเป็นอาการหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่ยังไม่จบนะเขาบอกว่าจะว่าโศกอะไรที่ในโลกไม่เท่าโศกใจหนักเหมือนรักสมอนจะว่าหนักอะไรในดินดอนถึงสิงขรก็ไม่หนักเหมือนรักกันอันนี้แบบเป็นแบบทั้งหมดเลยอะคลายแม็กหมดเลยนะแบบโศกอะไรที่มันเศร้านะมีอีกไหมไม่โศกเท่ารักเธอแล้วอะไรที่หนักนะถึงจะเป็นสิ่งของก็คือภูเขาใช่ไหมก็ไม่หนักเหมือนความรักแล้วอะคืออนุภาพรักมีอนุภาพเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความดีซะทั้งหมดนะอาจจะแบบทำให้อะไรดีๆก็ได้อาจจะแบบมีอนุภาพทำให้แบบคือมันมีอนุภาพก็หมายถึงว่ามันมีพลังมากอะอาจจะทำให้โศกเศร้ามากก็ได้หรือว่ามีความสุขมากก็ได้โอเคนะต่อไปในเรื่องของความรักมันมีการมองแบบรักต่างชนชั้นมันไม่ดีเหมือนกระต่ายหมายชมจันทราอันสูงสุดสายตาอยู่เต็มไกลคงมิได้เชยชมสมคิดต้องทนพิษความรักจนตักใสซ้ำเป็นขติยาชาติผู้อาถรรพ์ควรหักรานรักให้ปลายหายอย่าเหยียดตนต่ำช้าอย่างน่าอายลงมุ่งหมายทาสีไม่ดีเลยหายคำว่าเลยไปไม่ดีเลยก็เป็นไงเขาบอกว่าต่างชนชั้นก็แล้วเหมือนกระต่ายหมายจันทร์ใช่ป่ะกระต่ายก็คือได้แต่หมายจันทร์ทำจริงมันไม่มีทางที่จะคว้ามาได้ใช่ป่ะรักต่างชนชั้นเพราะว่าต่างชนชั้นก็คงเป็นไงคงไม่ได้สมเชยชมสมคิดคงไม่ได้เหมือนอย่างที่ใจจะคิดหรอกต้องทนพิษความรักจนตักใสคงต้องแบบทนจนแบบพิษรักจนตายแน่เลยอะไรเงี้ยโอเคเนาะต่อไปนอกจากเรื่องความรักแล้วเนี่ยไอความรักแบบหนุ่มสาวนะก็ยังมีเรื่องของความรักศักดิ์ศรีรักชื่อเสียงคนละเรื่องกันนะอันนี้แบบเป็นพวกออกแนวแบบของตัวเองอะกลัวเป็นทวิราชปุตริเอาใหม่กลัวเป็นทวิราชบอกอะไรเนี่ยบอกตรีป้องอยุธยาเสียเมืองจึงนินทาบอกละเว้นหรือว่างวายอันนี้น่าจะเป็นอันนี้คือบอกเหมือนกันนะไม่มีสระโออันนี้แบบเหมือนกันอ่ะเหมือนเขาเล่นว่าบ่อแล้วก็บ่อในที่นี้คือหมายถึงไม่ใช่ไหมก็มีอะไร
รักศักดิ์ศรีตรงไหนที่บอกว่ารักศักดิ์ศรีเสียเมืองชนินทาใช่ป่ะคือแบบก็มันเสียเมืองอะเนาะมันโดนก็คือแบบสมัยก่อนก็มีเรื่องการลบบ่อยใช่ไหมที่บอกไปแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าการเสียเมืองเนี่ยเหมือนกับมันหมดสิ้นทุกอย่างอะเราแบบเราเป็นฝ่ายถูกเราเป็นฝ่ายแพ้อะเขาฝ่ายชนะเขาทำมาเราได้ทุกอย่างอะเนาะก็เลยแบบโอเคเสียศักดิ์ศรีต่อไปเสียทีก็มีชื่อได้เรื่องลือสรรเสริญสงสารว่ากรรมเกินกำลังดอกจึงจมสูญตรงไหนที่แบบตรงนี้นะเขาบอกเสียทีก็มีชื่อเนี่ยคือการมีชื่อเสียงการมีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นทั้งการแสดงว่าชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมถึงได้แบบเสียทีที่มีชื่อแสดงว่าไงเหมือนกับว่าชื่อเนี่ยเป็นของที่แบบมันมีเกียรติมันมีอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ได้เลยนะคนแบบศักดิ์ศรีมันมีความสำคัญมากนะต่อไปขอตายให้ตาหลับด้วยชื่อนับว่าชายชาญเกิดมาประสบพานธุระได้บำเพ็ญธรรมอันนี้เจอแล้วในตัวอย่างของค่านิยมที่นายกย่องเรื่องของการที่เขาทำไมรับเช่าต่อหน้าที่ทีนี้เขาก็เป็นเรื่องของการรักศักดิ์ศรีด้วยใช่ป่ะว่าเขาขอยอมตายว่ะเพราะว่าเขาขอรักศักดิ์ศรีที่ว่าเขาขอให้เขาเป็นชายชาติชายอย่างสมศักดิ์ศรีสมเกียรติได้ขอทำงานให้แบบเต็มที่นะอะไรแบบนี้โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรคือเพศตัวอย่างนอนจะเห็นว่าเป็นพวกบทกลอนพวกนี้มันจะแทรกความคิดความเป็นทัศนะเข้ามาถ้าเกิดบางทีเขาถามเนี่ยน้องก็ค่อยๆอ่านไปนะน้องจะรู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรนะความรักหรือเปล่ารักเนี่ยต่างชนชั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการรักความรักศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยค่อยๆคิดไปน่าจะพอได้นะต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วนะของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสุดท้ายจริงๆของทั้งคอร์สนี้เลยด้วยนะเพราะว่าบทนี้เป็นบทสุดท้ายแล้วแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของบทสุดท้ายอีกพี่ดีใจมากที่น้องๆมาถึงจุดๆนี้ได้พี่ดีใจที่ตัวเองมาถึงจุดๆนี้ได้เหมือนกันนะก็คือเรื่องของคุณค่าของวรรณคดีไทยนั่นเองแล้วนี้มีนิดหน่อยก็ต้องตั้งใจฟังกันดูนะจะได้ได้เนื้อหาให้ครบคุณค่าของวรรณคดีไทยก็นี่เลยละกันคุณค่าของวรรณคดีศิลป์นะคือคุณค่าด้านศิลปะการประพันธ์อย่าเพิ่งดูตัวอย่างนี่เมื่อกี้คือหัวข้อใช่ไหมคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือคุณค่าด้านศิลปะการประพันธ์นั่นเองไม่มีอะไรก็แค่บอกว่ามันคือศิลปะทีนี้มันวัดที่หมายถึงว่ามันทำไมถึงจะบอกว่าศิลป์วัดเนี่ยอันเนี้ยวัดวรรณศิลป์เนี่ยทำไมถึงจะบอกว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงเขาวัดกันที่อะไรบ้างก็คือวัดกันที่ความเพราะความซึ้งความสนุกก็คือการผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัวในด้านวรรณศิลป์สังเกตจากสัมผัสที่ไพเราะขอบพวกคำคล้องจองแหละเนาะสัมผัสที่ไพเราะชัดมากถ้ายิ่งสัมผัสเยอะสัมผัสเพราะยิ่งมีคุณค่ามากโอเคป่ะโดยที่พวกนี้นะจริงๆคุณค่าทางวรรณศิลป์เนี่ยไม่สนเนื้อหาเนื้อหาอะไรไม่รู้อะแต่มันฟังแล้วเพราะมันน้องฟังเพลงอะฟังเพลงน้องโอ้ยฟังจังหวะฟังเสียงร้องเพราะมากเลยแต่พอเรามาตั้งใจฟังเนื้อหาจริงๆไม่มีอะไรเลยแต่ถามว่าเพราะไหมน้องก็ชอบอยู่ดีอะมันก็ฟังแล้วมันบางทีเพลงบรรเลงด้วยซ้ำอะไม่มีเนื้อหาน้องยังชอบได้เลยอะบางคนยังชอบมากชอบแต่ฟังเพราะว่ามันเป็นความไพเราะที่แบบอยู่ในด้านสัมผัสด้านเสียงอะไรเงี้ยไม่ใช่ของด้านเนื้อหาโอเคนะมาลองดูตัวอย่างเช่นสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์
พียงหงทรงพรหมินดินลาดเลื่อนเตือนตาชมเป็นไงอันนี้คือมีความเด่นตรงที่ว่าสัมผัสไพเราะมีเนี่ยสัมผัสในใช่ไหมมีอะไรลิ้นลาดเลื่อนเตือนตาชมอะไรเงี้ยก็เป็นมีสัมผัสไพเราะแล้วก็เห็นภาพน้องนี้ต้องเห็นภาพนะจริงป่ะเขาพูดว่าเรือสุวรรณหงส์มันเป็นยังไงมีทรงมีห้อยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมาใช่ไหมแบบเห็นแล้วมันแบบมองตามอะไรเงี้ยต่อไปสายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดอะไรเนี่ยสายบ่หยุดเสน่หายสายบ่หยุดวันนี้ไม่มีนะสายบ่หยุดเสน่หายห่างเศร้าก็คืออะไรเขาอันนี้เป็นพม่าอุปราชแต่งตอนที่ก็คือตอนที่พม่าจะยกทัพมาตีเมืองกับพระนเรศวรใช่ป่ะพระนเรศอุปราชก็แบบแต่งตอนระหว่างมาอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่อยากมาเหมือนกันเพราะว่าเลิกยามไม่ดีเลยอะไรก็แบบเหมือนกับพวกเขาจะตายตลอดอ่ะเขาก็เลยแบบเศร้าๆอะไรเงี้ยแล้วคิดถึงแฟนด้วยอะไรมีอะไรบ้างมีการเล่นคำใช่ไหมสายหยุดเงี้ยถึงที่ตอนนั้นยกตัวอย่างไปเรื่องของพวกอะไรนะตอนที่พวกประเภทของฉันทลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของอะไรอ่ะการเล่นคำอ่ะการใช้วาทหันภาพโพสอ่าใช่เล่นคำนะมีอะไรพวกเนี้ยก็มันถือว่าเป็นมีโมหันภาพพจน์มีการเล่นคำก็มีลักษณะเด่นมีเอกลักษณ์มีอะไรพวกนี้ก็มีคุณค่าทางศิลปะใช่ป่ะน้องคิดดูนะน้องบางคนบอกไม่ค่อยมีอะไรเลยนี่นาความจริงคนแต่งยากนะจะให้น้องแต่งนี้น้องแต่งได้ป่ะล่ะไม่ได้จริงมันยากน้องก็แบบคุณต้องให้เกียรติว่ามันมีคุณค่าทางศิลปะนะต่อไปทนคิดถึงไม่ได้จะไปหาไปเห็นหน้าแซกนิดสมคิดถึงไปสบตาให้ตราตรึงยิ้มซึ้งบอกรู้สึกอะไรเนี่ยยิ้มซึ้งซึ้งบอกรู้สึกอันลึกล้ำก็อันนี้คือแบบอันนี้ต้องเว้นวรรคหน่อยนะอะไรของเขาก็ไม่รู้ก็อันนี้คือใช้คำง่ายๆใช้คำง่ายไม่ได้ใช้คำวิจิตรไม่ได้ใช้คำอลังการอะไรที่แบบอยู่ในเว่อร์ในกวีเลยแต่เป็นไงแต่ก็เป็นกลอนกลอนหนึ่งที่ฟังแล้วได้ความรู้สึกอ่ะน้องแบบมีคนมาบอกน้องอย่างเงี้ยน้องก็ปลื้มอ่ะใช่ป่ะเป็นพี่ๆก็ปลื้มอ่ะก็แบบคือถึงมันจะใช้คำง่ายๆแต่มันก็ได้ความรู้สึกได้อารมณ์อะไรเงี้ยว่าเนื้อหามันดีนะแต่พี่บอกว่าเนื้อหาไม่สนใจใช่ป่ะก็ไม่เป็นไรบางอันมันก็ถ้าเกิดความรู้เขาออกโจทย์มาอย่างเงี้ยอันที่จะมองก่อนนะคือพวกที่มีสัมผัสเพราะๆอันนั้นมองก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่โอเคเหมือนกันก็มีคุณค่าได้เหมือนกันต่อไปคุณค่าด้านสังคมเมื่อกี้บอกคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใช่ไหมทีนี้มาคุณค่าด้านสังคมบ้างก็เลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดูสาระอันนี้ดูเนื้อหาเมื่อกี้พี่บอกยกตัวอย่างอันนี้บอกคือมันได้ความรู้สึกใช่ไหมแต่ถามว่ามันได้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่ค่อยมีก็ยังเป็นเรื่องของกุ๊กกิ๊กอันนี้ที่สนเนื้อหาเนี่ยอันเนี้ยถือจะได้คุณค่าด้านสังคมคืออันนี้สนเนื้อหาอาจจะไม่ได้แต่งไพเราะมากไม่ได้มีสัมผัสอะไรแต่ว่ามีคุณค่าให้ประโยชน์แก่สังคมอย่างเช่นอุ้ยสอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงสองนะคุณค่าด้านสังคมก็คือให้ประโยชน์ด้านสังคมเมื่อกี้เขียนไปแล้วอย่างเช่นมีอะไรบ้างที่จะให้ประโยชน์กับสังคมบ้าง 1. ให้ความรู้แสดงภาพวัฒนธรรมอะไรอีกแล้วก็ค่านิยม
ของสังคมในมือเล็กไปหน่อยพี่ไม่รู้จะรีบไปไหนเนาะอยากให้จบเร็วๆหรือเปล่าอันที่สองให้ข้อคิดหรือไม่ก็จำลงใจหรือไม่ก็ทำให้เข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นน้องก็ไม่ยากคือมันอาจจะให้อะไรที่มากกว่านี้ก็ได้นอกจากอันนี้ก็คือเป็นภาพส่วนใหญ่ๆที่จะให้ได้นะก็คือแบบบางทีอย่างที่พี่บอกว่ากวีเขาแต่งกลอนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันเป็นการเผลอเป็นการเป็นสื่อทางอ้อมที่ทำให้เรารู้สังคมสมัยนั้นโดยที่กวีก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเขาอาจจะแต่งเล่นๆแต่ว่าการที่ว่าเรานะได้เห็นชัดเลยว่าเขาพูดถึงตลาดตรงนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้หรือว่าให้ข้อคิดอาจจะเป็นความคิดของกวีเองที่ว่าจะช้ำใจไปทำไมความรักมันไม่จีรังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแต่งมาจนเรามันให้ความคิดข้อความจันลงใจนะอะไรเงี้ยพวกนี้คือมีสนใจเนื้อหาสาระเป็นหลักมาดูตัวอย่างเช่นบอกว่าทรงกางเกงสีแดงดังแสงชาติเข็มขัดคาดขึงขำเสื้อดำคลับอินทนูผู้สุวรรณเป็นมันยับขัดกระบี่ที่ขยับเยื้องทยานก็คือไงให้ภาพการแต่งตัวสมัยโบราณใช่ป่ะเป็นยังไงบ้างก็มีทรงกางเกงก็ใส่กางเกงใช่ไหมสีแดงสีชาติคือสีแดงแล้วก็มีใส่เข็มขัดใช่ป่ะแล้วก็มีใส่เสื้อดำแล้วก็เห็นภาพเขาจะใส่เขาจะสมมติว่ากลอนมันมียาวกว่านี้นะเขาจะบอกว่ากำลังจะไปงานอะไรสักงานหนึ่งหรืออาจจะกำลังจะไปออกรบจะแต่งตัวแบบนี้แล้วก็เลยเห็นภาพขึ้นมาว่าโบราณเขาเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยแล้วก็มีแหละมีธนูอาจจะพกไปด้วยใช่ไหมแล้วก็มีขัดกระบี่อาจจะเสียบกระบี่ไว้ในที่เอวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะต่อไปแต่ที่จริงอันนี้อวราหรือเปล่าแต่ที่จริงอวราไม่ใช่ผู้ร้ายและไม่เคยทำผิดกฎหมายโดยประการหนึ่งประการเลยก็อันนี้นะพี่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมันมากหรอกค่ะว่าหนังสือเขาเขียนไว้ว่าบอกว่าให้สาระการเรียกร้องเรื่องการเรียกร้องก็คือจะบอกว่าสมมติว่ากวีนี้มันอยู่ในสมัยโบราณใช่ไหมสมมติคนแต่งเป็นสุนทรสมมตินะหรือรุ่นเดียวกับสุนทรภู่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเขามีการเรียกร้องกฎหมายกันเลยนะว่าไม่เคยทำผิดกฎหมายเลยนะไม่เคยทำผิดอะไรเลยก็แสดงว่าประชาชนมีสิทธิ์จะพูดได้อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าฟังแต่เหมือนกับเมื่อก่อนมันก็ยังไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากป่ะถ้าเกิดเรามีสิทธิ์ได้แสดงว่าสิทธิ์มันเริ่มเกิดประชาธิปไตยมันเริ่มมีอะไรแบบเนี้ยก็เป็นคุณค่าทางสังคมไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปเป็นไงน้องจนลงใจอ่ะนี่สินิยามความรักแบบไม่เวอร์น้องค่อยๆรักอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แบบไม่ได้เกี่ยวกับรักกุ๊กกิ๊กแต่หมายถึงว่าเป็นการสอนเรื่องความรักที่แบบมีประโยชน์มีข้อคิดเลยแบบเนี้ยอันนี้ก็อันเดียวกันนะเป็นเพลงนะพี่ว่าไม่รู้เขาเป็นเคยเป็นกลอนมาก่อนหรืออะไรแต่ว่าพี่ก็ร้องมันได้นะไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ตับที่ฉันนั้นยังหายใจแต่ขอให้เหมือนเดิมพี่ว่าคนเราต้องการแค่นี้นะน้องขอให้เหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายอ่ะเคยเป็นยังไงมาก็ขอให้เป็นงั้นต่อไปได้ป่ะเคยดียังไงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าตอนเริ่มแรกที่เรารู้จักกันอะที่เราเริ่มรักกันเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็รักเขาแบบนี้ถ้าตอนหลังเปลี่ยนไปมันก็ไม่เวิร์กกันน้องโอเคเนาะก็จะบอกว่าจบเนื้อหาแล้วพี่ดีใจมากที่แบบว่าสอนน้องมาถึงตอนนี้นะทีนี้พี่แอบมีเทคนิคพิเศษสอนบอกจะบอกน้องไว้ก็คือเรื่องของการทำข้อสอบคือพี่กะจะบอกมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมามีโอกาสบอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะ
หวังว่าน้องๆคนไหนที่อดใจรอฟังพี่จนจบก็จะได้เห็นคลิปทริคการทำข้อสอบไปก็คืออันนี้พี่ก็ตอนที่พี่เรียนดาวองมาอาจารย์ปิงก็สอนพี่มาเหมือนกันพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ฟังพี่ก็ตั้งใจฟังนะพี่มีความรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ดีแล้วพอพี่นะจริงๆพอพี่ไปสอบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยพี่ก็ได้ใช้บ่อยมากใช้ทุกรอบที่ไปสอบเลยอะเป็นเทคนิคการมั่วเนาะมั่วข้อสอบก็ไม่มีอะไรคือว่าน้องไม่จำเป็นต้องมั่วในห้องเรียนเพราะว่าห้องเรียนมันในห้องเรียนเนี่ยเราทำข้อสอบอย่างมากก็กี่ข้อเองข้อมันก็ไม่กี่ข้อก็ทำได้ใช่ป่ะไม่ต้องมั่วมากแต่ทริคการทำข้อสอบกันไม่ใช่ทำมั่วข้อสอบที่พี่จะสอนเนี่ยคือหมายถึงน้องทำไม่ทันเยอะๆอ่ะแล้วแบบไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะเขาพี่ขอเรียกมันว่าอันนี้พี่คิดเองนะว่าเทคนิค 25% ก็คือสมมติว่านี่คือชอยกอไก่ขอไข่ขอควายงองูไล่มางี้ใช่ป่ะแล้วน้องมีอยู่10ข้อที่น้องยังไม่ได้ตอบก็คือข้อ1ถึง101 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ไล่มาสมมติน้องยังไม่ตอบพื้นเลยคือว่าความจริงคนที่ออกข้อสอบส่วนกลางเนี่ยเขาค่อนข้างจะออกข้อสอบได้มาตรฐานอะโอเคป่ะดังนั้นเขาจะค่อนข้างกระจายช้อยไปกอขอคองอให้มันเท่าๆกันก็คือถ้าเกิดเรามั่วไปเนี่ยเราจะมีโอกาสถูกประมาณ 25% ก็คือ1ใน4ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยน้องส่วนมากทำไงกากอไก่พืชจบก็โอเคนะแต่ว่าเทคนิค 25% อ่ะได้โอกาสมากกว่าก็คือน้องกากอไก่น้องจะเริ่มจากข้อไหนก่อนน้องชอบข้อไหนก่อนสมมติว่าน้องชอบขอไข่มากกว่าน้องก็เริ่มที่ขอไข่กาไปเลยน้อง4ข้อมันมี4ช้อยใช่ไหม1 2 3 4 1ใน4ข้อนี้ก็คือว่าเราคิดว่า1ใน4ข้อมันควรจะมีขอไข่สัก1ข้อก็ลองดู4แล้วน้องก็ไล่ต่อมาที่ขอควาย1ข้อน่ะข้อ1ถึง4นะแล้วก็กาไปขอไข่เดียวเลยแล้วก็พอมาข้อ5น้องก็ไม่ต้องเป็นกาขอไข่ต่อแล้วน้องกาขอควายมั่งข้อ5 67 8แล้วที่ข้อ9ข้อ10แล้วก็9 10 11 12แล้วพอข้อต่อไปแล้วก็วนที่กอไก่มากอีก4ข้อไล่มาอย่างเงี้ยพอเข้าใจป่ะเดี๋ยวน้องจะเริ่มจากกอไก่ก่อนก็ได้มันจะเป็นอย่างงี้เอาใหม่นี่ก็ได้ข้อสอบใหม่กอขอคองอสมมุติน้องชอบกอไก่ที่สุดน้องก็ไล่มากอไก่4ข้อ1 2 3 4ข้อไข่1 2 3 4ข้อควาย1 2 3 4งองู1 2 3 4แล้วก็ไล่ใหม่ก็คือแล้วโอกาสที่น้องจะได้ขับวนไปวนมาเนี่ยมันเจอข้อที่ถูกนะมันจะถูกมากกว่าการที่น้องกาพืชมาข้อเดียวแบบเนี้ยโอเคนะอันนี้ก็ไม่มีมันคำจริงมันอาจจะไม่ได้ตรงบางคนบอกโอ้ทำไมต้องสอนแบบนี้ด้วยล่ะแต่พี่ก็เหมือนกับพี่เคยได้รู้มาพี่ก็เลยอยากจะเอามาบอกน้องต่อเผื่อน้องคนต้องใช้น้องคนที่ไม่จําเป็นต้องใช้เพราะเราทําข้อสอบทันทำข้อสอบได้เนี่ยก็ดีกว่าพี่เข้าใจว่าพี่มั่นใจว่าดีกว่าแล้วก็พี่ก็จะชื่นชมน้องด้วยเพราะว่าน้องเก่งแล้วก็ตั้งใจทำไม่งั้นถึงมันไม่มีทางที่จะทำได้ขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับน้องบางคนที่มันไม่ทันจริงๆน้องจะมีวิธีอะไรล่ะพี่เคยทำวิธีนี้แล้วมันได้ผลพี่ก็มาบอกต่อเนาะก็หวังว่าน้องจะไม่ลืมวิธีนี้นะโอเคเลขเทคนิค 25% ขอให้น้องโชคดีทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตั้งใจเรียนหนังสือประสบความสำเร็จในการเรียนม.ปลายแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ